เห็นว่าเขามีเล่นเก็บภาพอะไรนะพี่ไปยืนข้างหน้าหน่อยฟังนี่หน่อยฟังนี่หน่อยป้ายใหญ่ฟังนี่ฟังนี่นั่นครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นครับคือแค่ต้องการให้เปลี่ยนแนวเส้นทางโอเคครับนี่โดนกันหมดเลยฮะโดนคนละกี่ไร่ครับเนี่ยป้าโดนกี่ไร่ป้าโดนเท่าไหร่ป้า30 ไร่เองตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับป้าชิ้นขาดถูกแล้วขาดแล้วนะ2 เดือนสำหรับ12เนี่ยหวังว่านั้นวันนี้เราก็คือสุดจริงๆถึงเราต้องมาจังหวัดนะฮะดังนั้นขออนุญาตพูดเป็นทางการเลยนะครับเรามาเพียงแค่ส่วนหนึ่งเราก็เลยมาเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการที่จะเปลี่ยนแนวเส้นทางซึ่งแนวเส้นทางจะมาบอกว่ามันเป็นความเจริญของไทยจากถนนเส้นนี้เลยสิ่งที่ชาวบ้านนี้เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเราการประชุมเป็นช่วงๆที่ผ่านมาประชุมจะทราบเรื่องนี้ดังนั้นก็ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองแล้วก็จะขอ 1 2 3อันนี้ถือพิมพ์หมดนะครับใจเย็นเลยทางผู้ว่าเนี่ยนะครับก็คงต้องประสานกับทางหลวงนะครับประสานกับบริษัทที่ศึกษานะครับมาคุยในรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับท่านหัวหน้าใหญ่บอกชาวบ้านยังไงบ้างครับก็ทางเราเต็มที่อยู่แล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับของบริษัทครับใช่ครับที่อยู่ทั้งหมดเลยจะโดนผ่าฝางมาตรงนี้อีกทีนึงเป็น6 เสียงแล้วค่ะหมู่บ้านจะเจอหมดแล้วค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราโดนอะไรนะครับที่มีรูปไหนมันมีตัวจะได้แนบไปกันมันมีตอนนี้จะมาเป็นสายชลบุรีหนองคายซึ่งเราขอความเป็นธรรมกับพวกเราหน่อยเราถ้าเราเป็นทหารมาหมดแล้วบาดเจ็บเราโดนยิงมาแล้วเขายังเปิดโอกาสให้เราได้พักได้อะไรแต่นี้จะมาเรียกร้องบอกว่าให้พวกเราเสียสละคำว่าเสียสละของเขาเนี่ยเราเสียมา1 หนแล้วเนี่ยเราต้องเสียอีกเหรอเสียแบบรอบนี้นะฮะเสียที่ทำมาหากินแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนชุมชนจะเกิดได้อย่างไรชุมชนเข้มแข็งได้ก็เพราะว่ามีชาวบ้านอย่างพวกเราอยู่ทั้งหมดของเราชุมชนของเรานะฮะ100 กว่าปีนะครับไม่ใช่10 ปี20 ปีที่อยู่สมัยตั้งแต่ปู่ทวดตั้งแต่ตอนนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเขาคือเขาจะให้รถ10 ล้อรถเทรลเลอร์ทุกคันจับเครื่องท่านว่าเป็นไปได้ไหมครับผมถามท่านแค่นี้แหละท่านคิดว่าความเป็นไปได้มันมีไหมที่ท่านจะบอกว่าให้เขาดับเครื่องฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นการที่เรามาวันนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ทีแรกเรามาเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับชุมชนของเราจริงๆครับ